คะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับมือชิงเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไมค์คราฟกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็กลับกันมากับรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะและวันนี้นะคะบุ๋มจะพาทุกคนมาทัวร์ surfhero.net นั่นเองนะคะก็เซิร์ฟนี้เปิดมายาวนาน5ปีแล้วนะคะทุกคนคือแบบใครที่หาเซิร์ฟดีๆเล่นก็แนะนำเซิร์ฟนี้กันเลยทีเดียวโอเคในวันนี้ที่บุ๋มกลับมาอีกรอบนะคะก็ว่าเขามีการอัปเดตใหม่นะคะในเรื่องของเวอร์ชั่นแล้วก็อาจจะมีระบบนี้นิดหน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างโอเคแล้วก็มาเริ่มกันกับตรงนี้กันก่อนนะคะทุกคนนั่นก็คือเกี่ยวกับกฎต่างๆของเซิร์ฟเวอร์นะคะเป็นกฎที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทำการมาอ่านกันก่อนเวลาแบบเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตามนะคะทุกคนคือแบบมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเราจะได้ไม่ต้องโดนแบนนั่นเองเนาะตรงนี้ก็คือที่เขาเน้นเลยก็คือห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นพวกโปรพวกแฮกต่างๆนะคะหรือว่าห้ามโปรโมทเซิร์ฟโปรโมทเกมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอนุญาตให้เกรียนก่อกวนแกล้งข่มขืนทำลายข้าวของขโมยทุกอย่างนะคะยกเว้นก็คือผู้ที่ใช้ฉายาฮีโร่หน้าใหม่เนี่ยทำไม่ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นห้ามเกรียนก่อกวนแกล้งข่มขืนหรือสร้างหลุมพรางเพื่อความเสียหายในโลกมังกรโลกมังกรคือห้ามก่อกวนห้ามแกล้งอะไรอย่างนี้นะคะห้ามเลยแล้วก็จะไปเป็นผู้ที่ใช้ฉายาฮีโร่หน้าใหม่ไม่มีสิทธิ์เกรียนโอเคอันนี้เขาค่อนข้างเน้นเนาะห้ามวางลาวาแคชและห้ามบังคนในประตูนรกนะคะหากจะพูดจาหยาบคายสอดเสียดนะคะก็ให้กระซิบหรือว่าปักป้ายห้ามพิมพ์หลุดออกมาในแชทเด็ดขาดนะคะทุกคนต่อไปก็ห้ามวางโปรเทคในโลกมังกรโอเคแล้วก็จะมีอยากให้เคารพซึ่งกันและกันอ่ะอันนี้ต้องเคารพอยู่แล้วนะคะห้ามขายของในเกมเป็นเงินจริงเดี๋ยวจะหาว่า pay to win โอเคเซิร์ฟนี้เขาไม่เพย์ทูวินนะทุกคนผู้เล่นต้องมั่นหน้าทำหน้าสวยหล่อตลอดเวลาไม่งั้นโดนเตะออกจากเซิร์ฟโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมาตรงนี้มี how to play ด้วยเหรอโอเคลอกมาแลกมาบุ่มแลกมาเรียบร้อยมีสมุดแนะนำวิธีการเล่นนะคะก็สามารถมากดแลกได้แล้วก็เหมือนบุ่มได้อะไรมาเนี่ยไก่หัวเหรอโอเคเฮ้ยทุกคนดูหัวบุ่มกลายเป็นลูกเจี๊ยบไปแล้วอ่ะเอออย่างนี้มันเจ๋งนะคะอ่ะบุ๋มใส่เป็นน้องเจี๊ยบร้องไห้ดีกว่าป่ะแล้วไปดูกันต่อว่ามีอะไรกันอีกนะคะตรงนี้คืออะไรอ่ะเติมเงินสะสมงานหรออ๋อนี่เป็นเติมครั้งแรกจะได้เป็นแมรี่ริงใช้สำหรับแต่งงานนะคะนี่เห็นไหมก็มีของเยอะมากมายค่ะทุกคนอันนี้คือเติม500นะคะมาแลกเป็นโปรเทค80ได้นะคะทุกคนขนาด80เลยนะใหญ่มากๆก็มีเฮลโบก็คือเป็นธนูนรกนะคะคิดดูทุกคนดาเมจตั้ง12มีอะไรอีกเนี่ยโอ้โหมีหัวนะคะสวมใส่แล้วได้พรวิเศษโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยมาไปกันต่อแล้วตรงนี้นะคะข่าวสารเซิร์ฟเวอร์ก็คือเซิร์ฟนี้มันมีค่าเงินสิ่งที่มีค่าที่สุดคือหัวใจเห็นไหมแอดมินแอบหยอดแต่ไว้ก็เป็นเอ็กชแนนนะคะเขาบอกว่าใช้ของที่หาได้ภายในเซิร์ฟแลกเปลี่ยนกันนะคะจะไม่มีค่าเงินนั่นเองนะต่อไปก็จะเป็นยศต่างๆของเซิร์ฟเวอร์นะคะยศเอชนี่ก็คือเป็นยศทั่วไปนะคะทุกคนตอนนี้บุ๋มเป็นยศเอชก็คือยศฮีโร่นะคะก็สามารถเซตโฮมได้1จุดวางโปรเทคได้6ที่แล้วก็มีพวกวาร์ปไปหาคนอื่นได้นะคะส้มของในมือกดวาร์ปรีแพร์ก็จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับยศนะคะต่อยที่นี่เพื่อยศอื่นโอเคต่อยดิต่อยไหนต่อยนี่เหรอนี่ไงอ๋อโอเคนี่ไงอ่ะดูดิมียศนอกจาก H ก็คือจะเป็นยศ VIP นะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบว่าวางจุดบ้านได้6จุดวางคุมวางโปรเทคได้20ที่แล้วก็เสกหัวตกแต่งได้อ่ะมันก็จะมีความดูแบบว่า VIP ขึ้นมากว่ายศปกตินะคะก็น่าจะมี2ยศนี่แหละโอเคต่อไปเป็นไอเทมแลกอาหารนะคะก็สามารถหาของในเซิร์ฟนะคะมาแลกเป็นอาหารได้สำหรับใครที่แบบเนาะไม่มีอาหารจะกินแต่ว่ามีพวกหินพวกอะไรเต็มตัวก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปหน้านี้ค่ะหน้านี้ก็จะเป็นโอเคเป็นมีคุณลุงนะคะที่เอาไว้ให้เราสามารถแลกขวดเอนชานได้นะคะแล้วก็มีตัวเอนชานให้ใช้ฟรีนะคะในเซิร์ฟซ่อมของในมืองั้นหรอโอ้ยบุ๋มไม่มีให้อะไรให้ซ่อมเลยดิถ้าเราคลิกซ่อมมันต้องใช้ตังค์ไว้เนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าบุ๋มไม่มีของอะดิเดี๋ยวค่อยลองมาซ่อมดูแล้วกันลงมาข้างล่างนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นโปรเทคตรงนี้ค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นที่สำหรับแลกโปรเทคนั่นเองนะคะก็เริ่มจากโปรเทค10x10เนี่ยก็จะใช้เป็นบล็อกออฟไอรอนกับพัมกินพายนะคะมาแลกหรือว่าถ้าหากเราอยากอัปเกรดเราก็สามารถหาบล็อกเพชรนะคะทุกคนมาบวกกับโปรเทคที่เรามีอยู่แล้วมันก็จะได้แบบว่าโปรเทคที่สูงขึ้นไปอีกนะคะประมาณนั้นต่อไปค่ะก็จะเป็นเลือกเพศมาเลือกกันสักหน่อยชายหญิงทอมดี้กระเทยเลสเบี้ยนเกย์เ
เราเลือกผู้หญิงไปแล้วก็ฝั่งนี้เป็นจุดวาร์ปใช่ไหมคะน่าจะตรงนี้แหละใช่ปะไม่ใช่ตรงนี้เป็นเรนดอมบล็อกโอเคกำลังจะมีอัปเดตในเร็วๆนี้แล้ววาร์ปไปไหนอะสงสัยบุ๋มต้องบินดูซะแล้วเนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจแอดมินให้ยศบินบุ๋มมานะคะเผื่อเอาไว้ถ่ายปกคลิปอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้มีสนามประลองขอเข้ามาดูหน่อยละกันโอ้เขาทำเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนปนเป็นแบบกระโดดด้วยปะเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันต้องขึ้นไงอ่ะนี่นะคะเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ปะแล้วก็โดดอันนี้คือแบบเผื่อเอาไว้หนีค่ะทุกคนสู้ไม่ได้แล้วก็หนีสิคะรออะไรวิ่งไปเลยหรือว่าใครเงาๆไม่มีอะไรทำก็นี่ค่ะมาทำการกระโดดเล่นในที่ PVP ได้นะคะสำหรับคนเงาโอเคกลับมาที่หน้าเดิมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าไปไหนกันต่อดีเดี๋ยวไปฝั่งนี้อุ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะตรงนี้มีเลือกฉายาฟรีเลือกฉายางั้นหรอเอาอะไรดีอ่ะทุกคนรักนะคะนี่อย่างชอบเลยมาค่ะต่อไปนะคะตรงนี้มีเรือเป็ดด้วยไหนดูซิในเรือเป็ดมีอะไรนั่งได้ปะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเรือแห่งความรักนะคะมานั่งเล่นตรงนี้อะไรตรงนี้ได้นะคะทุกคนมานั่งจีบสาวอะไรอย่างงี้นะคะโอเคถือว่าน่ารักดีค่ะเป็นของตกแต่งเซิร์ฟแล้วตรงนี้เป็นจำหนาวอุ้ยมันน่ากระโดดไหมเนี่ยเติมเงินซื้อยศโอเคอ่ะโอเคบุ๋มมาอ่ะโอเคบุ๋มมาโผล่ที่โดนเหตุโซนไปที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดูซิอันนี้เป็นดาบนะคะทุกคนว้าวเท่าไหร่เนี่ยต้องเติมเท่าไหร่เนี่ยของแรด้วยเป็นใช้สมุดอัปเกรดมาแลกเป็นของที่ดีกว่างั้นเนาะมันมีมากสุด5เลเวลนี่ค่ะทุกคนอ๋อมันเป็นที่สำหรับอัปเกรดใช่ปะอันนี้ก็ด้วยส่วนเติมก็น่าจะเติมในเว็บนะคะทุกคนแล้วก็เติมพอยต์เนี่ยกดปุ่มปุ๊บมันก็จะมีลิงก์มาให้นี่ก็จะเป็นที่อัปเกรดนะคะโอเคประมาณนั้นมาทางไหนก็ต้องออกไปทางนั้นแล้วบุ๋มมายังไงก่อนขั้นแรกสงสัยต้องทีพีกลับนะคะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันที่ฝั่งนี้กันต่อดีกว่าว่ามีอะไรเราต้องมาให้มันถูกที่ถูกทางนะคะโอเคโอเคอะไรอย่างเขาเอายาอะไรมาให้เบียร์ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเบียร์นะคะไหนดูก่อนว่าเราจะไปดูอะไรกันได้อีกตรงนี้มีกฎนะคะกฎการตั้งปาร์ตี้ตรงนี้ก็มาอ่านกันสักนิดนึงสำหรับใครที่แบบจะเล่นกับเพื่อน2คนอะไรอย่างนี้อยากอยู่ในโปรเทคเดียวกันได้นะคะก็มาอ่านกฎกติกาแล้วก็วิธีได้มาแล้ววิ่งกันต่อยังไม่หมดเนี่ยภารกิจของเราในวันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นโซนเควสนะคะทุกคนใช่แน่นอนเลยแหละคือบอกเลยนะคะว่าเควสเยอะมากนะคะเซิร์ฟนี้ใครที่แบบเป็นสายฟรีอ่ะบุ๋มบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้คือเป็นเซิร์ฟที่ดีมากๆเซิร์ฟหนึ่งที่บุ๋มก็มาบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เคยไม่ชมเขาเลยในเรื่องระบบต่างๆนะคือมันเป็นเซิร์ฟที่แบบอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นเยอะแหละแต่ว่าถือว่าเอาไว้เล่นกับเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องเติมแล้วก็สามารถมีของดีๆได้ถ้าหากเราแบบฟาร์มเราเอาของมาแลกนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวต่อไปบุ๋มก็ขอดูให้หมดก่อนลืมอะไรเปล่าเนี่ยบุ๋มลืมบอกทุกคนอย่างหนึ่งไปนะคะนั่นก็คือตรงนี้เนี่ยมันมีประตูวาร์ปลับอยู่ด้วยนะคะถ้าทุกคนสังเกตทุกคนจะเห็นอะไรเอฟเฟกต์ฟุ้งๆมาลองไปดูกันนี่มันคือประตูลับมายันโลกเวทมนต์นั่นเองนะคะโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้ถ้าแอดมินไม่บอกบุ๋มก็ไม่รู้นะคะไม่ได้สังเกตเท่าไหร่เลยก็ข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน่าจะเป็นเควสปะก็จะมีที่ต่างๆให้เราสามารถมาทำเควสได้นะคะทุกคนก็มาดูกันได้นะ เป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กเลยอะคือแบบว่ามันซ่อนอยู่อะค่ะทุกคนรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เบาๆเลยเนี่ยเพราะว่ามันแบบเดินทะลุกำแพงเข้ามาเลยไงแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเควสเหมือนกันนะคะก็มาทำกันได้เลยนะดูสิก็หาของมาแลกนะคะก็จะได้อุปกรณ์ที่เราต้องการมาอย่างเช่นสิ่งนี้ดูสิคะทุกคนธรรมดาที่ไหน โอเคก็ลองมาดูกันนะบุ๋มกลับดีกว่ากลับไงเนี่ยกดสปาวเปล่ามีอะไรอีกไหมในเซิร์ฟนี้ขอดูให้หมดนะคะโอเคตรงนี้มันจะมีโลกดีเอ็นนะคะสามารถไปได้ลองไปดิโอ้ต้องมีบัตรก่อนนะคะทุกคนโอเคยังไม่ไปก็ได้เฮ้ยข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะต้องไปนะแต่ก่อนอื่นขอดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือวาร์ปพอยต์กดใช้ไอเทมวาร์ปแล้วมีตัวแล้วหรือยังมันมีเรนดอมเทเลพอร์ต1อันนะคะต้องใช้เปล่าเนี่ยโอ้มาโผล่ที่ไหนกันเนี่ยข้างบนเลยอ่ะดูที่ไม่มีอะไรบ้างวาร์ปโวอ๋อนี่เราสามารถไปที่ต่างๆได้ใช่ปะ
กู้เขากระโดดหัวปัก1 2 3แล้วก็จะมีวับโบนี่เป็นพวกทะเลนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นพวกฟอเรสต์นะคะป่างูเหลือมเฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นอ๋อเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนบุ๋มก็ว่าอยู่ที่วับไปที่ไหนหมดแท้เขาเอามารวมไว้ตรงนี้นี่เองนะคะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอัปเดตมาใหม่เนาะเดี๋ยวเราลองไปตรงนี้ดิไหนงูเหลือมอยากเห็นงูเหลือมจังเลยไม่เห็นแฮะเป็นโลกหาของหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าสร้างบ้านได้น่าจะสร้างบ้านได้หรือมั้งสวัสดีจ้าบ้านใครเนี่ยเขาก็รีบอย่างเลยเนาะเขาก็มาสร้างซะตรงนี้เลยโอ้โหนึกว่าจะไม่มีบ้านคนเข้ามาถึงขั้นกับร้องหูเลยโอ้โหฟังอะไรขนาดนี้เนี่ยบุ๋มไม่เคยสร้างได้ใหญ่ขนาดนี้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนกันต่อดีตรงนี้บุ๋มมาแล้วใช่ไหมเหลือที่จุดนั้นจุดเดียวนะคะก็คือตรงที่เดินลงไปตรงนี้มาเราเดินไปกันเลยตรงนี้มีอะไรได้แหวน2วงแล้วแจ้งแอดมินอ๋อเป็นที่แต่งงานแน่ๆเลยใครเล่นกับแฟนนะคะอยากจะมาแต่งงานก็ต้องหาแหวน2วงให้ได้ก่อนนะพอได้แหวนแล้วปุ๊บเราก็สามารถมาแต่งงานในเซิร์ฟหวานๆได้ด้วยค่ะทุกคนคือแบบเจ๋งแจ๋วมากกว่าเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตหน้าสปาวเนาะบุ๋มก็น่าจะพาดูหมดแล้วแหละถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะต่อไปดูไอเทมในตัวของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์เริ่มต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นเรนดอมเทเลพอร์ตแล้วก็มีอะไรเนี่ยโปรเทคแล้วก็อาหารเนาะส่วนเบียร์ในบุ๋มได้มาฟรีนะก็ให้มากินแล้วเป็นไรอ่ะกินแล้วเป็นไรโอ้กินแล้วเมานี่เองโอ้โหโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองใช้เรนดอมเทเลพอร์ตดูแล้วกันนะคะ3 2 1เรียบร้อยแล้วบุ๋มก็มาโผล่กันที่ป่าสวรรค์หน้านี้ค่ะทุกคนนี่ไหนก็ไหนๆละบุ๋มก็ขอตัดไม้ไปหน่อยแล้วกันบินได้นะคือแบบการบินได้เป็นอะไรที่โคตร OP มากนะคะทุกคนงี้แหละบุ๋มนี่ลูก GM บอกแล้วลูก GM คนนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะบอกเลยเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ดีสักที่หนึ่งทำอะไรกันดีกว่านะคะเฮ้ยตรงนี้ก็ได้อยู่นะดูร่มรื่นใดๆมาตรงนี้ละค่ะทุกคนบุ๋มจะพาทุกคนทำบ้านฉบับเล็กจิ๋วนะคะ 2,000 years later โอเคบ้านของเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เลยหน้าตาบ้านก็จะเป็นลักษณะนี้เฮ้ยบ้านแบบนี้เราไปสอนสร้างได้นะเนี่ยมันดูเป็นหลังเล็กกระทัดรัดดีอะค่ะข้างในก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้บุ๋มยังไม่ได้วางเตียงนะเพราะว่ายังไม่ได้หาคนแก่มาทำเลยก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะป่ะเรากลับหน้าสปาวกันดีกว่าอ๋อแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างนึงไปนะคะเหมือนเราจะกดตัว P แล้วสามารถเปิดปิดการรับข้อความของแต่ละผู้เล่นได้นะเผื่อแบบว่าเขาส่งข้อความมาหาเราอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับเซิร์ฟฮีโร่.net นะใครที่อยากหาเซิร์ฟแนวชีวิตรอดเล่นกับเพื่อนสนุกๆก็มาลองเล่นกันที่เซิร์ฟนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ